เราก็เจอแต่เราไม่คิดว่าปุ้ยเขาจะแรงกว่านั้นแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรกับน้องนะแต่เราก็พูดว่าเราก็ต้องมาทํางานกับเขาใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้พูดใครฟังนะไม่รู้มันหลุดไปได้ไงเอ๊ะถ้าที่ต่างเทียนก็เลือกไหวมันจะเหมือนในนั้นหรือเปล่าสองคนนั้นน่ะนักร้องอ่ะทะเลาะกับน้องปุ้ยฮะอ๋อคือไม่ได้ทะเลาะคือตอนนั้นมันมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาดัดอะเดโมอ่ะแล้วเราก็รู้สึกเขาพูดแรงไงเขาพูดแรงแบบสไตล์คนยุคใหม่อ่ะเขาเรียกคนอะไรนะคนตรงเด็กยุคใหม่เออเด็กยุคใหม่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนที่อะเดโมมันก็มีถึงขนาดแบบทำอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเราก็บอกมันไม่ใช่นะเด็กมันต้องอย่างงุ่นอย่างนี้เหมือนเราไม่เคยเจอเด็กผู้หญิงเนี้ยเราก็เจอแต่เราไม่คิดว่าปุ้ยเขาจะแรงกว่านั้นแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรกับน้องนะแต่เราก็พูดว่ามันก็ต้องมาทำงานกับเขาใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้พูดใครฟังนะไม่รู้มันหลุดไปได้ไงหรือเป็นเพราะว่าเราก็พูดไปเรื่อยคนก็มันมีใครในห้องเนี่ยปะล่ะพี่พลไม่มีมีแต่พวกเรานี่แหละมีแต่ทั้งหน้าทั้งผมก็ไม่ได้พูดนะแต่ก็ยังงงว่ามันเป็นมันตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะใช่เพราะว่าพี่ไม่ได้แบบดั้งโด่งไงเอาใหม่สิดั้งกูโด่งเหรอเดี๋ยวคลินิกเขาจะมีปัญหาเรารีวิวนะหันข้างๆหน่อยไม่ใช่รีวิวเสียเงินสี่แสนจริงจริงพุ่งมากเลยครับอ๋อดั้งโด่งแล้วหรอเออโด่งแล้วนะสี่แสนนะมึงก็คือมันก็เลยกลายงงว่าจะจู่กลายแบบเออตุ้มรู้ว่ายังสงสัยอีนั่นมันรู้ได้ยังไงเจ๊มอยเราก็หยับจะด่ามันอีฮะก็รู้เนี่ยเป็นใครแล้วเราจะต้องมาอัดรายการแล้วว่ามันไปเขียนอีกแป๊บนึงอ้าวอีฮะแล้วปุ้ยมันจะว่ายังไงอ่ะเข้าใจมาแล้วเราพยายามไม่กล้าคุยเจอหน้าเราก็เดินหลบๆตอนแรกๆแล้วพอตรงนั้นต้องไปนั่งแล้วไงพอนั่งแล้วก็ต้องเอาซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเขาบอกว่าเขาเจอพี่พลก็ว่ายก่อนเลยแล้วก็ถามพี่พลโดยตรงเอ๊ะถ้าที่ต่างเทียนก็เลือกไหว้มันจะเหมือนในนั้นหรือเปล่าสองคนนั้นน่ะนักร้องอ่ะ เอาเรื่องของเราสิหรือว่าไม่หูเขาไม่ไหว้ไม่ไหว้เดี๋ยวเราอาจจะไม่เห็นเขาไหว้ก็ได้แต่น้องบอกไหว้พุทธก่อนแล้วก็ถามพี่พุทธเลยว่าพี่มีปัญหาอะไรกับพุทธเปล่าคะจำได้ไหมวันนั้นไม่นะเขาเพิ่งจะเจอกันตั้งแต่วันนั้นเพิ่งจะเจอกันวันนี้แหละอ๋อเหรอแต่ว่าหมายความว่าน้องก็ยังไม่ได้ถามพี่พุทธหรอน้องจะไม่ถามก็ถามตรงนี้แหละว่าอะไรแล้วเราก็ไม่มีอะไรเราจะไปบอกว่ากูเกลียดมึงได้ไงล่ะแล้วเราตัวจี๊ดอยู่แล้วเราก็พูดไปเลยไงพี่โบไม่เราก็ต้องให้เกียรติน้องเพราะเราก็ไม่ได้อะไรกับน้องแต่แบบว่าบางครั้งน้องก็ต้องแบบว่าเข้าใจไหมก็ต้องแบบอันนี้ผู้ใหญ่อันนี้เด็กอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่องของคำพูดคำจาใช่ไหมคะที่เธอรู้สึกว่าแบบไม่ใช่เรารู้สึกว่าคนรุ่นใหม่ก็ต้องฟังคนรุ่นเก่าบ้างก็ต้องเข้าหากันไม่ใช่แบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อมั่นในตัวเองเราก็เชื่อมั่นในตัวเราเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นข่าวอะไรออกมาแต่เราไม่ได้ถึงกับโกรธน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะไม่มีการเคลียร์ใจเกิดขึ้นครับมันก็ต้องเจอกันเกือบทุกวันอยู่แล้วอ่ะก็ต้องมีการเคลียร์กันสักวันนึงแหละไม่เคลียร์กันก็ตบกันตรงแต่ว่าจนจบรายการเทปแรกไปแล้วนี่คือยังไม่ได้เคลียร์หรอพี่พลก็คุยเล่นๆกันอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้บอกว่ามันข่าวมันออกมาได้ไงยังไม่ได้คุยกันอ๋อแล้วตอนในรายการที่เราแบบเหมือนแซวเหมือนต่างคนต่างแรงแต่การอะไรนี่คือเป็นคาแรคเตอร์หรือยังไงไม่ใช่เพราะว่าพี่เราก็พูดว่าเวลามาอ่านข่าวไม่ใช่ยังงุ้นอย่างนี้มันก็ฉะไปเลยเราก็สอนน้องมันเพราะว่าน้องมันอ่านเรียบร้อยไปหน่อยไงตอนนั้นเราก็ที่เราพูดอ่ะเราก็บอกว่าต้องอย่างนี้ต้องเสียงดังๆไม่ใช่อะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบมีอารมณ์นิดนึงแต่ก็ไม่ได้โกรธอะไรถ้าโกรธจะเป็นลักษณะไหนฮะพี่พจน์โกรธโกรธก็ตบ ไม่ เพราะเราไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วโกรธไหมฮะเราก็โพสต์ด่านะบางที แต่เราก็ไม่โพสต์เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องมาร่วมงานกันนะเข้าใจป่ะเพราะเราไม่ได้ร่วมงานกันวันเดียวแล้วหายจากกันไปเราต้องมาร่วมงานกันทุกวันแล้วก็ฝึกให้น้องมันเก่งขึ้นไงหวังดีก็คือเจอวันนี้ได้ร่วมงานกันแล้วก็ถือว่าสยบกบข่าวดะเกาเหลาแล้วน้องพลเนาะมันก็มีอาจจะมีวันนึงนะทะเลาะกันเนาะแต่เราก็ไม่รู้อ่ะแต่เราก็บอกว่าพี่ก็ไม่ได้อะไรกับน้องก็บอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้อะไรกับน้องแต่ก็อยากให้น้องเก่งขึ้นอะไรเงี้ยเพราะน้องมาทําข่าวตรงนี้แล้วน้องต้องเก่งขึ้นนะอย่ามั่นใจตัวเองสูงเราก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เหมือนกันนะพี่พลนะไม่พูดกับน้องแต่ไม่ได้มีอะไรกับปุ้ยเคลียไปเคลียบอกว่าชมแต่สามีเขาอย่างเดียวเลยเขาก็ผัวเขาหล่อคือเราแอบชอบไม่ใช่สามีเขาเคยเล่นยิมที่เดียวกับพี่เจอกันทุกวันก่อนที่เขาจะแต่งงานอะไรเงี้ยคือพี่เล็งมาก่อนอันนี้คือความแค้นส่วนตัวพอปุ้ยได้ไปพี่ก็
เสียใจไม่ใช่อันนี้คือต้นต่อไม่ใช่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 ก็คือนั่นแหละเราก็อยากให้น้องแบบอาเราผู้ใหญ่เขาเด็กอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเราก็ต้องการอยากเห็นคนรุ่นใหม่ที่น่ารักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับจบไปอ่ะทำหอแต๋วนิดนึงค่ะพี่โพสสุว่าภาคเก้าหรือภาคสิบฮะหอแต๋วก็เป็นหอแต๋ว MOU ไงเป็นแหก MOU ก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงก็น่าจะไม่ทำภาคแบบภาค8แล้วก็ไปภาค10เลยเหมือนบุญชูไงเขา7แล้วเขาไป19อะไรเลยอะไรเงี้ยทำไมเราข้ามเลข9ไปคนอ่ะมันจะได้ครบ10เร็วๆไงนี่อันนี้คิดเองเราจะได้แบบว่าหอแต๋วภาค10ดูยกแบบดูยิ่งใหญ่จะหอแต๋วภาค9มันก็ไม่ได้มีเคล็ดอะไรทั้งสิ้นไม่ได้มีเคสแต่อยากให้มันไป10เร็วๆก็เลย10ไปเลยเดี๋ยวมันไม่ทันบ้านผีปอบบ้านผีปอบเขา13อ่ะเพราะหลายคนก็งงไงว่าเอ๊ะสุภิพจน์พูดผิดหรือเปล่าสุว่า9หรือ10อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็เหมือนบุญชูอ่ะเค้าข้าม6ไป9เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะข้าม8ไป9เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้เราสามารถตั้งที่ไหนอะไรก็ได้แล้วแต่เราเนาะโอ๊ยเค้าตั้งแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่มีเฉพาะหอแต๋วแตกนะแล้วต่อไปถ้าหลังจากภาค10พี่พจน์อยากให้มี20ก็เป็นอยู่ตัว20เงี้ยเหรอฮะไม่จะเป็นหอพอแต่ภาค10แล้วถ้าเราอยากทำอีกเราก็กลับไปทำภาค9ไม่ใช่เราก็ฉีก MOU เลยMOU แล้วว่าจะไม่ทำแล้วเป็นภาคสุดท้ายพอสมมติภาคอยากทำอีกเราก็ฉีก MOU แล้วก็ทำภาค9ก็บอกแล้วมีแค่10ภาคแต่ภาค9เหลืออยู่อีกไม่ทันโอ้เรานี่ลุกเล่นเยอะเนาะตายแล้วแล้วเอาแต่ใจเหมือนกันนะพี่พลนะไปนี่เราก็ต้องแบบเผื่อไว้เพื่อหากินคราวหน้าอีกด้วยงั้นเราก็อนาคตเนาะใช่จุดห้าไม่เอาแล้วไม่ใช่ อาสุวะก็คือทำได้ดูวันไหนพอจะแตกแหก MOU เดือนไหนฮะเดือนไหนเดือนก็กำลังเดี๋ยวปุรณะเปิดกล้องแล้วนะครับก็แล้วก็มีอีกเรื่องนึงอีสานทุซี่เป็นหนังในโมโนสนุกแน่นอนก็บอกแล้วว่าถ้าไม่หัวล้อไม่ตลกให้มาตบกบาลเลยแล้วเขาจะตามเจอตัวพี่คนเธอไปดูช่อง9ไปเจอช่อง9นะช่อง9 11 โมงช่องโมโน5 โมงมาดักตบได้แล้วก็ไปดูเต้าหยองจะเห็นเต้าหยองอีกรูปแบบนึงที่ไม่เคยเห็นแน่นอนถ้าช่วงเสร็จโมงปุ๊บหน้าตึกนี่หน้าตึกช่องเก้าเลยคนเยอะๆนี่คือเรากล้าเดินเข้าใช่ไหมพี่โพสเขาต้อนรับฉันไงใช่แต่โมโนนี่ก็วิ่งหนีลำบากนะมันหาทางออกยาก